พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่5จังหวัดเขตสุขภาพที่10แล้วกว่า900รายประชุมวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่เร่งด่วน9เส้นทางเตรียมเปิดตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอสว่างวีระวงศ์หนุนการท่องเที่ยวนวัดวิถีติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27พฤษภาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะภูมิหน่วยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีเผยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2563พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่5จังหวัดเขตสุขภาพที่10แล้วนะคะจำนวน955รายและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะนายแพทย์ดนัยเจียรกุลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2563ว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2563อาจมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากปี2562เนื่องจากพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนและเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากข้อมูลเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ประเทศไทยมีผู้ป่วย 13,006 รายเสียชีวิตแล้ว10รายส่วนในพื้นที่5จังหวัดเขตสุขภาพที่10มีผู้ป่วย955รายและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ป่วย561รายกระจายอยู่ในพื้นที่9อำเภอประกอบด้วยอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอเคืองในอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจลวยอำเภอน้ำยืนอำเภอม่วง30อำเภอวารินชำราบอำเภอดอนมดแดงและอำเภอสว่างวีระวงศ์และยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตแต่อย่างใดจากผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในเดือนเมษายน2563พบว่ากว่าร้อยละ10ของบ้านโรงเรียนและสถานที่สำรวจในชุมชนยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะอำเภอที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเกิน28วันเกือบทุกอำเภอมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนเกินมาตรฐานซึ่งถือว่ายังมีพาหะนำโรคในหลายพื้นที่ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคจะทำให้มีโอกาสในการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกมากขึ้นได้ส่วนมาตรการและวิธีการป้องกันไข้เลือดออกนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญเรื่องหลักการป้องกันและควบคุมโรคโดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อหรือแพร่กระจายโรคได้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่การระบาดหรือยังมีรายงานผู้ป่วยเด็กทารกตลอดจนกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสำหรับมาตรการเชิงรุกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการป้องกันยุงกัดไม่ให้ยุงเกิดและใช้มาตรการ3เก็บคือเก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์โดยปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอย่างมิดชิดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนดูแลเอาใจใส่บริเวณโดยรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะที่มีน้ำขังหากพบจะต้องคว่ำและเทน้ำออกจากภาชนะเหล่านั้นทันทีนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตลอดจนมีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายมีการแจกจ่ายทรายอเบตให้ประชาชนนำไปใส่ในภาชนะบรรจุน้ำรวมทั้งเลี้ยงปลาหางนกยุงไว้กินลูกน้ำยุงลายด้วยก็ทุกปีโรคไข้เลือดออกจะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขเป็นประจำอยู่แล้วมาแต่เช้านะช้านานนะครับมันปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยมีการระบาดที่อุบลในและการในเขตสุขภาพที่10ของเราในค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากที่อุบลเนี่ยประมาณ10กว่ารายนะครับถือว่าเป็นปีที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดเลยตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยนะครับปีนี้ก็พบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราพบคนไข้ไข้เลือดออกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยปกติเขาจะมีเกณฑ์ว่าจะมีค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนว่าควรจะมีคนไข้กี่รายเนี่ยนะครับพบว่าปีนี้เนี่ย มีคนไข้มากกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังตั้งแต่เดือนต้นของปีตั้งแต่มกราคมกุมภา
ลักษณะแบบนี้แสดงถึงว่าปีนี้จะต้องมีการระบาดหนักอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการพยากรณ์โรคตามหลักของทางระบาดวิทยานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมตัวไว้ในส่วนของปีนี้นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เพราะว่ามีการแพร่กระจายระบาดไปทั่วทั้งเกือบทั้งจังหวัดแล้วครับตอนนี้ประมาณ9อำเภอแล้วครับไปทุกโซนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลเหนืออุบลกลางอุบลใต้กระจายกระจัดกระจายไปประมาณ9อำเภอเบื้องต้นเราจะใช้กรณีกลยุทธ์แจ้งข่าวนะครับก็คือหลักการของการควบคุมโรคอันที่หนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะครับเราจะยึดหลักตรงนี้เป็นหลักทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคได้แนวทางก็คือเนื่องจากทุกท่านทราบดีว่าไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเนาะมากัดเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือหนึ่งทำไงไม่ให้ยุงกัดอันที่สองคุมยังไงไม่ให้ยุงเกิดนะครับเราก็จะใช้ประเด็นกลยุทธ์2อันนี่แหละครับ1ป้องกันยุงกัด2ไม่ให้ยุงเกิดเป็นกลยุทธ์ในการดูแลป้องกันพี่น้องไม่ให้เป็นป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงเกิดก็มีหลากหลายนะครับก็อยากจะใช้มาตรการทางของทางราชการที่เคยแนะนำเป็นประจำทุกปีอย่างเช่นมาตรการ3เก็บบ้านให้สะอาดสะอ้านนะครับเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางทิ้งให้เป็นที่เป็นทางแยกขยะให้ถูกต้องอันที่3ก็เก็บน้ำไม่ใช้ประโยชน์ในบริเวณที่เป็นแหล่งเก็บน้ำควรจะต้องมีฝาปิดให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงไปไข่นะครับก่อให้เกิดเป็นลูกน้ำยุงลายตามมามาตรการ3เก็บถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็อยากจะให้มีการทำอย่างต่อเนื่องในทุกครัวเรือนนะครับถ้าเป็นไปได้ทุกสัปดาห์นะครับท่านอาจจะกำหนดเป็นวันทุกวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วแต่ความสะดวกครับแต่ขอให้มีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใช้มาตรการนี้ได้เราจะลดภาวะที่เกิดยุงได้เป็นการควบคุมประชากรยุงไม่ให้มีมากขึ้นซึ่งเราถือว่าถ้าเมื่อไหร่ยุงน้อยลงโรคก็น่าจะน้อยลงนะครับในส่วนประเด็นยุงกัดเมื่อกี้ประเด็นยุงเกิดนะครับยุงกัดก็มีหลากหลายท่านอาจจะใช้มาตรการอันที่หนึ่งมีเครื่องป้องกันตนเองอย่างเช่นอยู่ในมุ้งลวดนะครับหรือใช้ยาทากันยุงที่นิยมใช้นะครับป้องกันไม่ให้ยุงกัดอย่างไรก็ตามโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมี4สายพันธุ์เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อประมาณ 5-8 วันจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกคลื่นไส้อาเจียนบางรายมีจุดแดงที่ผิวหนังตับโตกดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวามีภาวะเลือดออกและเกิดภาวะช็อกได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยมีพื้นที่เร่งด่วน9เส้นทางในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยการนำเข้าสายสื่อสารขึ้นบนคอนการไฟฟ้าการรื้อถอนสายที่ไม่ใช้งานแล้วลงจากเสาไฟฟ้าร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวรินทร์ชำราบตระการพืชผลเดชอุดมโดยมีนายสมรเจริญแสนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมวางแผนการทำงานและตัดสินใจร่วมกันให้สำเร็จผลเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญโดยมีพื้นที่เร่งด่วน9เส้นทาง1ปากซอยชยางกูล40ถึงร้านขายของเก่า2หมู่บ้านเจริญทรัพย์วิลล่าวนารมณ์3แยกแจ้งสนิท6ปากซอยคันทรีแคมป์4แยกกิโลศูนย์4แยกวนารมณ์ฝั่งซ้ายมือ4 3แยกวัดศรีประดู3แยกข้าวหมูแดงนครปฐมโภชนา5 4แยกกิโลศูนย์4แยกวนารมฝั่งซ้ายมือ6 4แยกกิโลศูนย์4แยกวนารมฝั่งขวามือ7ปากซอย42แยกการเคหะ8ถนนเทพโยธีหน้าจวนผู้ว่าแยกกรมเจ้าท่า9ถนนศรีนรงค์แยกบุญนิยมแยกไปรษณีย์เริ่มปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน2563เป็นต้นไปแต่ละที่ก็มีไหมโอเปอเรเตอร์ที่รับผิดชอบ2จังหวัด3จังหวัดมีไหมครับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
นายนิมิตสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางรัตนากรทีฆธนานนท์เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดกิจกรรมการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคือเปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบไม่เหมือนตลาดนัดทั่วไปพื้นที่ที่จะใช้มีหลายแห่งด้วยกันแต่ที่คณะกรรมการลงความเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุดคือถนนริมแม่น้ำมูลบริเวณตลาดใหญ่เนื่องจากมีบรรยากาศที่สวยงามมีลานกิจกรรมมีสถานที่จอดรถเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมมากที่สุดในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่นำมาจำหน่ายคณะกรรมการจะทำการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมีความหลากหลายรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครมาร่วมกิจกรรมในตลาดในเบื้องต้นคาดว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคมจะสามารถเปิดตลาดได้ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมมีรายได้เพื่อชดเชยในกิจกรรมต่างๆที่ได้งดจัดไปส่วนเรื่องของผังหรือรูปแบบจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้เร็วที่สุดสิ่งแรกที่เราพิจารณาก็คือว่าเหมาะสมที่จะจัดตรงไหนถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของตลาดนัดสร้างสรรค์ที่ประชุมก็เลือกหลายที่นะครับแต่ว่าคะแนนส่วนมากก็จะเลือกที่ริมมูลเนื่องจากว่าริมมูลนั้นบรรยากาศโดยรวมแล้วเราถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของเมืองบนนะครับก็เลยเลือกตรงนั้นแต่ว่าในการเลือกนี้ก็คงจะต้องไปออกแบบแล้วก็มีการคัดสรรสิ่งที่จะมาในตลาดนัดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าจะจัดให้ทันประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะทดแทนหรืออาจจะเป็นการชดเชยในสิ่งที่เราได้งดไปก็คืองานเทียนนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างบรรยากาศสีสันที่ตื่นตาตื่นใจได้พอควรก็จะมีการประชุมเรื่องการวางผังกันอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งครับด้านอำเภอสว่างวีระวงศ์หนุนการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีและท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ค่ะนายธนัทชายทวีปในอำเภอสว่างวีระวงศ์กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ว่าอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สำคัญอำเภอสว่างวีระวงศ์อยู่ใกล้ตัวเมืองอุบลราชธานีซึ่งง่ายต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จะได้สัมผัสกับวิถีชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรเพื่อสุขภาพเนื่องจากที่นี่มีสวนผลไม้สวนดอกไม้ที่สำคัญยังสามารถล่องแพชมความงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำมูลและมีชายหาดที่สามารถลงเล่นน้ำได้นอกจากนั้นยังจะได้รับประทานอาหารรสชาติอร่อยอาทิปลานิลแดดเดียวทางนี้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือชอบการล่องแพสัมผัสกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวบ้านสามารถล่องแพได้ที่ท่าหินสอบ้านบุ่งแมลงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์โดยมีแพให้บริการตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลาประมาณ 9:30 นถึง 17:00 นซึ่งตลอดเส้นทางการล่องแพจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวหลากหลายอาทิการงมหอยการช้อนกุ้งในแม่น้ำมูลไหว้พระขอพรตามรอยเจ้าคำผงของเราที่นี่เปิดมาประมาณปีเศษแล้วครับจุดเด่นของเรามีอาหารที่อร่อยอาหารเราเป็นอาหารจับปลานะครับแล้วก็เรามีแพนะครับการล่องแพจากที่นี่ลงแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็ไปขึ้นที่ดอนมดแดงซึ่งเป็นเมืองเก่าของอุบลราชธานีนะครับขึ้นไปไหว้พระไหว้อนุสาวรีย์นะครับแล้วก็วนกลับมานะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบของพี่น้องในช่วงที่เราเปิดทำการครับก็เราจะเพิ่มการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องของเรานะครับประชาชนที่มาเที่ยวก็สามารถจะซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปบริโภคกลับไปรับประทานเป็นของดีที่ดีต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเราครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเราอยู่ใกล้เมืองนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ตัวเมืองอุบลห่างสนามบินไม่กี่กิโลเมตรนะครับมาแล้วมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะที่แห่งนี้นะครับที่บุ่งแมลง
นะครับนอกจากจะมาดูธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูวิถีชีวิตนะครับพักที่โฮมสเตย์นะครับเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเราด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรามาเยี่ยมมาชมกันครับด้านนายทรงวุฒิแสงสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์กล่าวว่าในฐานะเจ้าบ้านยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวล่องแพที่ท่าหินสอและชาวบ้านมีศักยภาพมีความพร้อมในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ที่สำคัญที่ท่าหินสอยังมีร้านอาหารไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งอาหารเมนูรสชาติอร่อยและสะอาดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในอนาคตทางอำเภอจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามารถซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนกลับบ้านไปรับประทานและเป็นของฝากได้นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมนางนันทิยาสะแก้วที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกับอสม.ชุมชนวัดทุ่งศรีเมืองหนึ่งโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในบริเวณวัดทุ่งศรีเมืองนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการขุดเจาะเพื่อนำสายสื่อสารลงใต้ดินโดยการดำเนินการของบริษัททีโอทีจำกัดตามโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีณบริเวณถนนศรีนรงค์ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลนายประชากิจตรงศิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยธนาลักษณ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนของกอรมน.ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกลุ่มออมทรัพย์และผู้แทนชุมชนโพทองและชุมชนวังแดงให้ความร่วมมือหารือพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนโพทองและชุมชนวังแดงซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยสถาบันพัฒนาองค์กรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินราชพัสดุแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนที่อยู่อาศัยซึ่งจะนำการไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไปหัวหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรร่วมเปิดตู้ปันสุกกฟผ.เขื่อนสิรินธรโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรจึงได้จัดทำตู้ปันสุกกฟผ.เขื่อนสิรินธรเพื่อร่วมบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งตู้บริเวณหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางเข้าหน้าเขื่อนสิรินธรโดยได้เชิญชวนผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลนำสิ่งของอุปโภคบริโภคร่วมบริจาคเติมตู้ปันสุกกฟผ.เขื่อนสิรินธรได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณบริเวณหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางเข้าหน้าเขื่อนสิรินธรสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี1ได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน2มาตรการหลักคือมาตรการลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงไม่เกิน 5,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.12 ต่อเดือนและมาตรการยืดระยะเวลาในการไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยจากปกติตั๋วจำนำตามพระราชบัญญัติรับจำนำ4เดือนผ่อนผันให้30วันหรือ5เดือนยืดเวลาเป็น7เดือน30วันหรือ8เดือนสำหรับประชาชนที่นำทรัพย์มาจำนำตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0452555385ทกส.เผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทกส.ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาตามมาตรการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563และจะโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทให้ครบทุกรายในเดือนแรกภายในวันที่31พฤษภาคมนี้และให้ครบทุกบัญชีในแต่ละเดือนจนครบ3เดือนทกส.ยังได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาให้เกษตรกรลูกค้าและครอบครัวเกษตรกรทั้งการขยายเวลาชำระหนี้การพักชำระหนี้และสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร
รและสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME เกษตรในอัตราดอกเบี้ยต่ำพร้อมเตรียมสินเชื่อและแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธรร่วมต้อนรับนายวรวิทย์ระวีนิพาพงศ์อดีตผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภรรยาลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสนับสนุนตามโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดลของสวนเกษตรผสมผสานนายวิชัยวงศ์สาชัยผู้นำกลุ่มผู้เสียสละเขื่อนสิรินธรบ้านนกเต็นตำบลโนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการดำเนินการปลูกพืชสวนไม้ผลผสมผสานกับการปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์และโครงการสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อขยายพันธุ์พืชเพิ่มปริมาณขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนสร้างอาหารสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสวนเกษตรผสมผสานนายวิชัยวงศ์สาชัยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีจะทำตัดประสานท่อขนาด400มิลลิลิตรเพื่อท่อที่กีดขวางงานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกวนารมณ์บริเวณถนนแจ้งสนิทตัดถนนเลี่ยงเมืองโดยจะเริ่มดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จซึ่งจำเป็นต้องมีการหยุดจ่ายน้ำประปาในห้วงเวลาดังกล่าวมีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนไม่ไหลเพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้ผู้ใช้น้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีเหตุขัดข้องประการใดกรุณาโทรแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีโทร045-243-910นางสาวผ่องศรีอ่อนอินบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนมอบหนังสือตามโครงการอ่านหนังสืออยู่บ้านต้านภัยโควิดพิชิตความไม่รู้ผ่านนางสาวณภาพรตอพลผู้สื่อข่าว NBT อุบลราชธานีเพื่อส่งต่อไปยังนายคทาวุฒิแวงชัยภูมิครูจิตอาสาที่สอนทั้งศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่บ้านหนองยางหมู่8ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือต่อไปและในโอกาสต่อไปจะได้จัดหาหนังสือเพิ่มอีกด้วยนายสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์จำนวน25อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นย้ำมาตรการต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์การแพร่เชื้อรายวันโดยจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีการแพร่ระบาดเชื้อโรคเป็นเวลาติดต่อกัน51วันณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น2ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 25,600 บาทขายออก 25,800 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 25,135 บาท 28 สตางค์ขายออก 26,300 บาทขอบคุณ www.globetrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล20บาท39สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 18บาท17สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 19บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 20บาท25สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.comไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา26นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา26นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสภณ Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4Z New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะหลังจบข่าวในวันนี้อย่าลืมติดตามชมรายการ Prada ผ่าแซบวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปแซบที่ไหนนั้นติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube Prada ผ่าแซบค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะคือในภาวะโควิดที่ได้รับผลกระทบตกงานเนี่ยนะถ้าจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก่อนอื่นนะหาความรู้หาความรู้นี่ได้จาก2ทางนะครับ1หาความรู้จาก YouTube หาความรู้จากสื่อออนไลน์เนี่ยเต็มไปหมดเลยเปิดดูเรื่องนี้มีเต็มไปหมดเลย2ลงไปศึกษาภูมิประเทศที่เราจะกลับไปอยู่นะจะกลับไปบ้านเกิดหรือจะไปรวมกลุ่มกันไปหาพื้นดินใหม่ที่จะไปอยู่ในชนบทอย่างเงี้ยก็ศึกษาหาความรู้ให้ดีทั้งภูมิศาสตร์ทั้งสังคมวัฒนธรรมเขาอยู่กันอย่างไรแล้วก็เริ่มจัดการเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องหาพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็ปลูกเลยนะครับขุดปั้นแต่งนะเราใช้คำว่าขุดปั้นแต่งนะเราจะขุดเป็นหนองเก็บน้ำขุดจะเป็นขุดเป็นคลองแล้วดินมาปั้นกันนาฝนตกลงมาจะได้เก็บน้ำให้ได้ 100% เก็บในนาเก็บในคลองเก็บในหนองแล้วก็พอเราขุดหนองดินก็ไปถมเป็นเขาเป็นโคกเอาไว้แล้วก็ปั้นแต่งหนองเล็กๆปั้นแต่งคลองบนโคกเพื่อจะเก็บน้ำซับลงไปในโคกแล้วก็ปลูกต้นไม้เร่งปลูกของที่โตเร็วก่อนเก็บน้ำได้ดีเช่นกล้วยเงี้ยกล้วยก็ปลูกไปเลยครับนะเอาหน่อโตหน่อยก็จะได้กินจะได้ใบมันมาใช้ประโยชน์ใบตองแล้วมันเป็นอาหารการกินได้นะเป็นให้ผลเร็วผักอายุสั้นๆ3วันกินได้นะ10วัน15วันกินได้7วันกินได้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยลองศึกษาหาความรู้ดูแล้วทำจะมีคลิปเรื่องพวกนี้อยู่สำคัญที่สุดอย่าไปทำคนเดียวนะเราไม่ใช่สังคมแข่งขันเสรีเราเป็นสังคมช่วยเหลือแบ่งปันกันสังคมไทยมีจุดแข็งมีนอมมีฮีดมีฮีด มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่รวมตัวกันทำงานเราเรียกว่าการลงแขกก็มีก็ดีทางเหนือเรียกว่าเอามือนะเอามือสามัคคีกันอีสานก็เรียกว่าลงแรงลงแขกเอาแรงทางใต้ก็เรียกว่าออกปากออกปากมาช่วยกันเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองมากมายแล้วก็จอบมาคนละอันพั่วมาคนละอันขุดหน่อกล้วยมาจากบ้านคนละหน่อสองหน่อมาช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จครับสรุปก็คือถ้าคิดจะทิ้งเมืองทิ้งแหล่งอุตสาหกรรมทิ้งแหล่งทำงานกลับไปสร้างความมั่งคั่งใหม่ไปสร้างความพอเพียงใหม่ในชนบทหรือในถิ่นเกิดของเราเนี่ยหนึ่งนะครับไปศึกษาหาความรู้จากโลกออนไลน์ไปศึกษาความหาความรู้จากภูมิประเทศจริงจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงแล้วก็สามารถเรียนรู้วิธีเก็บน้ำเรียนรู้วิธีการบำรุงดินเรียนรู้วิธีหาพันธุ์พืชอายุสั้นอายุกลางอายุยาวแล้วก็สำคัญที่สุดคือไปรวมหมู่กันอย่าไปทำคนเดียวโดดเดี่ยวการไปรวมหมู่กันเราก็จะฟื้นฟูนอมนะขึ้นมาใหม่ที่ฟื้นฟูนอมที่ดีๆกลายเป็น new normal แต่ว่าเป็นนอมที่ช่วยเหลือเฟื่อฟายกันเป็นสังคมพอเพียงเป็นสังคมแบ่งปันกันเนี่ยอันนี้ก็จะกลับมาได้จริงๆครับอ
สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ประดาผ้าแซ่บอีกแล้วนะพี่น้องเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วก็จะเห็นความม่วนความซื่นในการเฮ็ดกับคงกับข่าวยามมื้อเช้าและยามมื้อแลงกับประดามื้อนี้ประดามีเมนูเด็ดนั่นคือต้มยำปลาคอใหญ่หรือว่าต้มปลาคอใหญ่นั่นเองนะพี่น้องเนาะลืมกด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับประดานำรวมถึงอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจนะพี่น้องเนาะนั่นคือประดาผ้าแซ่บตอนนี้ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดต้มปลาคอใหญ่กันดีกว่าพี่น้องปะเอาล่ะคุณผู้ชมมื้อนี้ประดาจะพาทุกคนมาต้มปลาตอนนี้ประดากะต้มปลาไว้ในหม้อแล้วตอนนี้ต้มปลาเดือดแล้วพี่น้องคือจะใส่ตะไคร้เนาะใส่ตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มันเดือดอีกนิดนึงเดี๋ยวประดาจะใส่สมุกสังละกะใส่ข่าลงไปตอนนี้ต้มปลากระเดือดได้ที่พี่น้องเราจะใช้พวกเตาฟืนเนาะอาจจะใส่พวกเตาฟืนเตาถ่านในการต้มปลามันจะแสบมันจะหอมเพราะเราสามารถที่จะตั้งอุณหภูมิได้คือการดังไฟเนาะเราสามารถควบคุมไฟได้ตอนนี้คือจะเป็นไฟอ่อนๆประดากระใส่ฟืนประมาณ 2-3 โดนนี่คือการต้มปลาแบบโบราณมากเนาะแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บและนี่คือข่านะพี่น้องเนาะนี่คือข่าที่ประดาจะมาต้มปลาตัวนี้ไปขุดจากสวนอยู่หน้าตัวนี้นะจ๊ะเป็นข่ามันจะเป็นข่าปลาเนาะหอมหอมพี่น้องต่อไปเราจะเอาข่าตัวนี้ใส่หม้อพี่น้องเพราะว่าน้ำเดือดได้ที่แล้วตัวนี้นะจ๊ะเปิดฝาหม้อขึ้นเลยจ้าทิมข่าลงไปปิดฝาหม้อไว้และต่อไปประดาก็จะพาบักสังเนาะใส่สมบักสังและกาสมมะเขือเทศตัวนี้คือบักสังพี่น้องใส่บ่ต้องหลายใส่ประมาณหน่วยหนึ่งก็คือมันจะได้ความเปรี้ยวสำหรับต้มยำปลาคอเนาะพี่น้องต้มยำปลาคอประดาก็จะใส่หมักสังตัวนี้แหละที่ประดาได้มาแล้วก็ฟานเป็น2เพียงเนาะตัวนี้จะเป็นไนมันเราจะใส่ขึ้นไนมันจะส่งเปรี้ยวแล้วก็เราจะใส่มะเขือเทศนำมะเขือเทศใส่ประมาณ3หน่วยให้มีสีสันให้มันน่ากินมากยิ่งขึ้นเนาะเขาก็จะเอาส่งพวกนี้ใส่ต้มปลาได้เลยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยจ้าเห็นบ่ปิดฝาหม้อไว้ที่ขายบ่ได้พี่น้องประดาจะใส่บักพริกนำตัวนี้เขาจะใส่บักพริกในต้มยำให้มีรสชาติของความเผ็ดร้อนนิดนึงสินะประดาจะใส่แบบนี้คือประดาจะบดทูบนะพี่น้องประดาจะบดทูบประดาจะเฮ็ดเป็นเพียงแบบนี้เนาะใส่ลงไปพริกจ้าใส่ลงไปเอ้า
เสร็จอีกแล้วต่อไปจะใส่เครื่องปรุงพี่น้องนี่เลยเขาจะใส่เครื่องปรุงเป็นซีอิ๊วขาวตาเห็ดหอมเนาะสิดลงไปพี่น้องคนนิดนึงเพื่อให้พวกน้ำซุปมันเข้มข้นนี่เลยอะไรพี่น้องตอนนี้ต้มเปล่าเฮาจะสุกแล้วแต่ว่าปลาดาจะมีพวกผักหอมใส่เพื่อลดกลิ่นข้าวของปลาเนาะเพราะว่าปลาคอมันจะมีกลิ่นข้าวนิดน้อยแต่ว่าเฮาสามารถที่จะใส่พวกหอมบ่แม่นจะเป็นตัวนี้เลยผักขะแยงที่ปลาดาจะใส่เนาะแล้วก็มีผักหอมกุ้งผักหอมเปตัวนี้นะก็คือจะเป็นผักปลอดสารพิษทุกอย่างเพราะว่าปลูกเองเนาะเป็นผักปลูกเป็นผักปลูกเองเขาจะบริใส่สารเคมีนะพี่น้องโอเคเขาจะเอาผักพวกนี้ลงไปนี่เลยเขาก็จะเด็ดผักนิดนึงนะพี่น้องเนาะหอมหอมหอมผักนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวปลาดาจะเอาผักพวกนี้ใส่ลงไปเนาะผักไปจ้าเปิดฝาหม้อหอมห่วยๆพี่น้องใส่ลงไปนี่คือตุ่มปลาพี่น้องดูสิทั้งกินทั้งความอร่อยโชยมาเลยเนาะความหอมเดี๋ยวจะชิมเบิ่งชิมพี่น้องชิมอร่อยเชียก็แล้วๆพี่น้องสำหรับต้มปลาคอใหญ่เนาะใส่บักสังมะเขือเทศและกะผักหอมลงไปนี่คือเมนูเด็ดในสวงเสาร์นี้มากินข้าวนำกันได้พี่น้องเด้อมาๆพี่น้องตอนนี้ต้มปลาของเฮาสุกแล้วเนาะตอนนี้ต้มปลาสุกแล้วจ้าแต่ว่ากะหม้อห่อนนิดจักหน่อยพอปลาดาจะตักปลาขึ้นมานะพี่น้องเนาะนี่คือปลาคอบังที่ล่ะพอใหญ่แห้งหอนมือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลาดาจะเปลี่ยนขางบึงติละคั่วบันนอกอีหลีเนาะหอมพี่น้องหอมก็คือปลามันเปื่อยแห้งเนาะก็คือแม่มากแบบนี้เนาะแบบเปื่อยๆสินะนี่คือน้ำต้มปลาหอมมากหอมที่สุดบึงติละนี่คือต้มปลาเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เห็นบ่หลายคนก็จะบ่เห็นเนาะนี่ตอนปลาเนาะนี่ที่ตอนปลาอร่อยมากเนาะแซ่บแห้งพี่น้องนี่คือแจ่วปลาดาเฮ็ดแจ่วน้ําเนาะแจ่วพริกผงเลยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ปลาดาต่อไปแล้วเนาะไปกินข้าวกับครอบครัวก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย